แต่โดยส่วนตัวเราจริงๆยืนยันว่าความสัมพันธ์เรายังไม่ได้ถี่บาน
หนูไม่เข้าใจคำว่าบอบบางก็คือแบบว่าดังแบบว่ามีปัญหาการสะดุดกันอยู่ไม่พร้อมมากวิจารณ์ก็หนูโอเคค่ะพี่ขออนุญาตถามหน่อยว่ามันเกิดที่เราเด็ดให้อะไรไหมทั้งแม่แก้วก็พี่เด็ดไวพรแล้วก็มีของขวัญเลยเป็นอะไรหมดเลยไหมคะเป็นกล้องฟิล์มค่ะถ้าคิดลึกๆก็อาจจะแบบนั้นค่ะมีลองใช้แล้วยังครับย่ายังค่ะอยู่ในกล่องถูกใจไหมหนูก็คนชอบถ่ายรูปกล้องฟิล์มแต่วันงานเขาไม่ได้ไปใช่ไหมใช่ค่ะติดใจหรือคาใจอะไรไหมหนูหรอคะก็เพื่อนนักแสดงทุกคนค่ะเราจะไม่เคยโกรธกันถ้าใครไม่ว่างมาเมื่อกับพี่เขาคือติดละครพี่เล่นถ่ายละครใช่ซึ่งเรารู้หรือเปล่าพี่เขาบอกว่าให้ก็แต่เอาจริงๆหนูก็บอกทุกคนบอกว่า last minute มากๆจริงๆตอนนี้ตัดจะลงย้อนหลังไหมครับแม่มีพิธีกรเป็นร่วมงานด้วยไม่รู้ตอนนี้ทุกคนยุ่งแล้วอย่างนี้จะมีโอกาสได้เห็นแฟนๆจะมีโอกาสได้เห็นหลังจากวันเกิดไหมให้แฟนๆเขาได้ชื่นใจไม่แน่ใจว่าณเดชน์อยู่ในประเทศหรือเปล่านะคะเดือนแต่ว่าก็ถ้ามีเวลาว่างก็คงรวมตัวกันอีกแล้วค่ะอ่ะตั้งแต่มีข่าวถามพี่ถามตรงมันมีผลกระทบต่องานเซ็นเตอร์อะไรอย่างเงี้ยไม่มีค่ะคือที่หลายคนอาจจะยุ่งอยู่ว่าที่ยากกันแน่เด็กๆต้องมุ่งสถานที่ว่าเพราะว่ารักงานเพื่อคู่กันไว้ no ไม่เลยค่ะยากกับเนื้อเด็กเป็นคนที่นึกว่าเราค่อนข้างจริงค่ะคือถ้ามันจะเอฟเฟกต์พรีเซนเตอร์อะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เรื่องใหญ่สำหรับเราเลยไม่เกี่ยวเลยนะว่าทำงานจะเกี่ยวข้องกับงานคอมพิวเตอร์หรือไม่เกี่ยวไม่ได้ตามสถานะของคนใช่ใช่เรียกว่าเอ็นไวน์สบายใจได้ใช่ไหมครับเขาสบายใจกันอยู่แล้วแม่ครับกังวลไหมว่าผมจะแบบว่าพอข่าวจะทำให้คนไม่สนใจการแสดงที่เราต่อไปหนูว่ามันแล้วแต่ว่าละครมากกว่าใช่ค่ะถ้าสนุกคนก็น่าจะถ้าสถานการณ์มันเป็นอย่างนี้ต่อไปย่ามีทางออกไหมสำหรับมีการพูดคุยกับนักเอกไหมว่าเราจะเอาเองต่อไปดีจะขอคุณเครือครั้งนี้หนูว่าคือสรุปแล้วค่ะทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับการพูดคุยกันอย่างแล้วค่ะ communication คือสิ่งที่สำคัญที่สุดค่ะก็ถ้าต้องคุยกันจริงๆก็รอให้ถึงตอนนั้นดีกว่าแสดงว่าตอนนี้มันก็ยังไม่ถึงขั้นต้องคุยกันโอ้ยยังไงก็ต้องคุยกันอยู่แล้วค่ะ